งวดนี้มาแน่เบียร์หน้าถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโชว์ทะเบียนชัดๆแห่ส่องเลขเด็ดงวดนี้มาแน่เบียร์หน้าฟรีโปถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโชว์ทะเบียนชัดๆไม่ต้องซูมแฟนคลับร่วมยินดีกับคนเก่งสวยและรวยมากคอหวยไม่พลาดแห่ส่องเลขเด็ดนางเอกสาวคนสวยเบียร์หน้าฟรีโปถือเลิกดีถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงพร้อมโชว์ทะเบียนรถให้เห็นกันแบบชัดๆไม่ต้องซูมเลยงานนี้คอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดตีหวยกันใหญ่โดยเดียน่าฟรีโปได้โพสต์ภาพตนเองคู่กับรถคันใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นว่างวดนี้ต้องมาละ 555,555 รักเดียวไม่เปลี่ยนใจใช้ซีรีส์5ต่อยาวๆตอนนี้ตัวเบามากทำงานหาเงินกันต่อไปค่ะซึ่งก็มีเพื่อนดารารวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเดียน่าและไม่พลาดที่จะตีเลขเด็ดด้วยสวยและรวยมากยินดีด้วยจ้าขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางรถสวยมากเลขทะเบียนก็สวยชอบเลข9585ครับถูกรางวัลที่1 4ใบงวดนี้จะไปซื้อตามเดีย598งวดนี้ต้องเข้าแล้วนะเลข3ตัวตรงใบมาขนาดนี้จัดไปตามเป็นต้นไอจีเดียน่าฟริโก อนุทินไม่ให้ราคาเศรษฐาวิจารณ์หลังเลือกตั้งรู้ชัดใครตัวจริงโวพลเทศดีไม่มีแผ่วอนุทินไม่ให้ราคาเศรษฐาวิจารณ์เทศโยนผู้สมัครส.ส.ฟ้องถ้าเสียหายชี้หลังเลือกตั้งรู้ชัดใครตัวจริงโวโพพทดีไม่มีแผ่ววันที่2พฤษภาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยกล่าวบนเวทีปราศัยจังหวัดนครพนมว่าถ้าบัตรเลือกตั้ง2ใบใบหนึ่งเลือกพรรคภูมิใจไทยอีกใบเลือกพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีตู่จะกลับมาแน่จึงต้องมาขอให้กาเพื่อไทยทั้ง2ใบซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะเป็นการพูดเท็จว่าพรรคภูมิใจไทยมีฝ่ายกฎหมายที่คอยดูอยู่ตรงไหนที่ทำความเสียหายให้กับพรรคและผิดกฎหมายฝ่ายกฎหมายคงต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ได้ดำเนินคดีกับนายเศรษฐาแล้วหรือยังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้นำพาเรื่องนี้แต่พรรคมีเจ้าหน้าที่มีฝ่ายกฎหมายคงดำเนินการไปตามขั้นตอนไม่ต้องถามหัวหน้าพรรคเพราะใครที่ทำผิดกฎหมายใครๆก็ร้องเรียนได้สามารถฟ้องร้องได้คนที่ได้รับความเสียหายที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยก็สามารถฟ้องได้ถ้าไปพูดในเรื่องเท็จหรือไปด้อยค่านโยบายหรือเบี่ยงเบนวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดผลเสียในเชิงลบผู้สมัครทุกคนของพรรคคือผู้เสียหายซึ่งคนเหล่านี้มีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อปกป้องความชอบธรรมของตัวเองเมื่อถามว่าที่ระบุว่านายเศรษฐาทำการเมืองให้พรรคเพื่อไทยเหลือทางเดินทางการเมืองแคบลงเมื่อถึงเวลาจริงจะออกมาอย่างไรถ้าไม่เป็นอย่างที่นายเศรษฐาระบุนายอนุทินกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงรู้ว่าเมื่อถึงเวลาใครเคาะได้ใครได้แต่พูดคนในการเมืองรู้ดีและไม่กังวลเรื่องพวกนี้ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนมาจำนวนมากเพียงพอและจำเป็นต้องรับตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเอาคนของพรรคไปอยู่ในตำแหน่งนั้นที่จริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ไม่อยากลดตัวเองถ้ามีคนมาว่ากล่าวให้ร้ายแบบนี้ก็ต้องพูดให้ชัดถ้าพรรคภูมิใจไทยมานายอนุทินต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
นายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะยังสนับสนุนพรรคที่ได้ลำดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเคยแถลงไปแล้วว่าเราสนับสนุนพรรคที่ได้รับเลือกส.ส.มาเป็นลำดับหนึ่งให้ได้จัดตั้งรัฐบาลและไม่เห็นด้วยให้คนนอกบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งไม่เห็นด้วยและจะไม่ทำเมื่อถามว่าจำเป็นต้องเคลียร์ใจกับนายเศรษฐาหรือพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วและพี่เขามาว่าผมก่อนและไม่ได้ว่าส่วนตัวแต่เป็นการว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งหนักกว่าการว่าส่วนตัวเพราะถ้ามาว่าส่วนตัวถือว่าเป็นพี่น้องแต่ว่าคนในพรรคเสียหายผมจึงต้องออกมาตอบโต้แต่ไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวเพราะถ้าเป็นการส่วนตัวคงไม่เรียกพี่เมื่อถามย้ำว่าจะให้ผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศออกมาฟ้องนายเศรษฐาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ตนไม่มีธงใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่ผู้สมัครซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่2 สัปดาห์เราทำงานของเราแต่ถ้าผู้สมัครคนไหนรู้สึกเสียหายและเดือดร้อนก็เป็นสิทธิของเขาเราไปชี้นำหรือสั่งการไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีนี้จะเป็นการปิดประตูตายกับพรรคเพื่อไทยหรือยังพอคุยกันได้ในอนาคตนายอนุทินกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อถึงเวลาพูดคุยเขาก็มีช่องทางและเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองจะรู้ว่าใครคือตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงเมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยลงไปหาเสียงในพื้นที่อีสานใต้แสดงว่าไม่มั่นใจในคะแนนเสียงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความจริงจะไปบอกว่าอย่าเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะเดี๋ยวลุงตู่จะมาอย่างนี้พูดไม่ได้เพราะเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะคนที่มาเลือกพรรคภูมิใจไทยจะเข้าใจว่าเลือกแล้วจะได้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดันไปเลือกคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยและผู้สมัครส.ส.ของพรรคก็เสียหายไม่ใช่คนที่เป็นแคนดิเดตของพรรคถ้าเข้าประเด็นทางกฎหมายตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเมื่อถามว่ากรณีของนายเศรษฐาจะเป็นเงื่อนไขให้พรรคภูมิใจไทยไม่ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยถ้านายเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้ตนไม่พูดท่าทีอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่แถลงจุดยืนที่พรรคภูมิใจไทยมาจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยเรื่องการเมืองกับใครเวลานี้ดูแลตัวเองไม่ให้บอบช้ำจากการถูกกล่าวหาให้ร้ายจากคนอื่นและเร่งลงพื้นที่ให้มากที่สุดและขณะนี้โพของพรรคก็ดีอยากให้ได้ส.ส.มากที่สุดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะคนตัดสินใจคือประชาชน